เรื่องผีผีเรื่องมันอยู่ใต้ดินประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศภพงไทยโปรดกดติดตามซับส r คร e หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะเสียงอะไรบางอยา่างที่ดังแกรกกรกอยู่ทางด้านหลังบ้านแรกทีเดียวดังแล้วหายไปครู่หนึ่งเสียงนั้นได้เกิดขึ้นอีก อรุณเงีย้ยหูฟังประสาททุกส่วนตื่นตัวกลัวว่าจะเป็นพวกหัวขโมยที่กำลังหาทางเข้ามาลักสิ่งของภายในบ้านในยามวิกาลไอตัวดีเดี๋ยวเธอเองเจอจุดสามแปดแน่เขาไม่รอช้าที่จะควานมือเข้าไปใต้หมอนแล้วคว้าเอาอาวุธขึ้นมาจากนั้นถือกระชับเอาไว้เขามองดูนิดภรายาสุดที่รักเธอยังคงนอน หลับตาพิมพอย่างมีความสุขเธอเหนื่อยจากการทำความสะอาดบ้านมาทั้งวันแล้วเพราะอยู่ในช่วงต่อเติมคราบสกรปรกจากปูนและฝุน่นที่จับเข้าของเครื่องใช้ในบ้านเธอต้องทำความสะอาดอย่างหนักเมื่อหัวถึงหมอนเธอจึงหลับอย่างชนิดที่เรียกว่าหลับเป็นตายต่างจากเขาเสียงอะไรนิดอะไรหน่อยเป็นไม่ได้ก็ตื่นขึ้นมาทันทีและจับจ้องมองตรงจุดที่ได้ยินเสียง แต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดและความเงียบเท่านั้นเมื่อครู่ยังได้ยินเสียงอยู่เลยแล้วมันหายไปไหนล่ะชายหนุ่มพูดเบาๆด้วยความประหลาดใจพักหนึ่งก็ร้อนวูบวาบไปทั้งตัวเมื่อเห็นเงาคนทั้งสองยืนคุยกันข้างต้นใส่เกาหลีนั่นไงไอตัวดีริอันเข้ามาล้วงคอง,งูเหา่าหรือเฮ้อฝันไปเถอะเองได้กินลูกตะกัวนแน่ขอดูหน้ามันให้ชัดๆหน่อยทัวบางที อาจจะเป็นเพื่อนบ้านเราก็ได้นะอรุณไม่รอช้าสอดสายสายตามองออกไปหวังแต่เพียงว่าจะได้เห็นหน้าเจ้าผู้ชายสองคนที่ยังคงสนทนานี่บเงียบราวกับว่ากำลังวางแผนอะไรบางอย่างช่างน่ากลัวเหลือเกินเขาบอกกับตัวเองว่าอยู่นิ่งไม่ได้แล้วจะต้องทำอะไรสักอย่างที่จะเล่นงานพวกมันให้กระเจิงออกไปมองหน้าไม่ถนัดเลยดันหันหลังให้เราอีก เขาไม่อาจที่จะเห็นหน้าผู้ชายสองคนนั้นได้เพราะเห็นแต่ข้างหลังจนกระทั่งหนึ่งในสองค่อยๆเอี้ยวหน้าหันมาความน่ากลัวเริ่มปรากฏขึ้นอารุณพงะแทบหงายหลังเมื่อเห็นหน้าหนึ่งในสองชัดๆใบหน้าที่บวมฉุมีปุ่มปุป,ปะปูดขึ้นมาจนน่ากลัวจนเลือดในกายของเขาแทบจับตัวกันแข็งโอ้นี่มันคนหรือผีกันแน่ ทำไมถึงน่ากเกลียดน,น่ากลัวขนาดนี้นะชายหนุ่มเกิดอาการหวาดผวาขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นบุรุษในความมืดอีกคนหันมามองตรงที่เขาแอบอยู่ดวงตามันลุกว่าแล้วเสยะปากจนเห็นฟันสีขาวอยู่ข้างในอารุณขาสั่นพับๆด้วยความกลัวมันต้องเป็นผีแน่ๆแ,และไม่ใช่คนอย่างแน่นอนอารุณบอกตัวเองเช่นนั้นแต่ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะขยับหนีเขาทำอะไรไม่ถูก นอกจากจ้องมองหน้าเจ้าปีศาจท,ทั้งสองด้วยอาการที่เรียกว่ากลัวจนจับขั้วหัวใจเราจะทำยังไงดีมันจะทำร้ายเราไหมราวกับรู้ความในใจเสียงหัวเรอะเย็นยะเยือกดังขึ้นอรุณแทบสุดร่างลงไปกองกับพื้นความหวาดกลัวสุดจะทนไหวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเจ้าผีร้ายถึงได้เข้ามาในบริเวณบ้านทั้งที่เขาทำบุญเรียบร้อยแล้ว ใครที่สอดรู้สอดเห็นเรื่องของข้าก็จะต้องเสียชีวิตเสียงผีหน้าบวมตะโกนก้องอารุณตกใจสุดขีดวีดร้องสุดเสียงพร้อมกับลุกขึ้นนั่งนิดที่นอนอยู่ข้างๆตกใจตื่นขึ้นมาเธอจับมือสามีเอาไว้จนแน่นพี่อรุณเป็นอะไรไปคะทำไมส่งเสียงดังขนาดนั้นล่ะชายหนุ่มมองไปรอบๆตัวรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นเป็นแค่เพียงความฝันเท่านั้นเอง แต่ว่ามันเหมือนจริงมากเขาถอนใจออกมาเบาๆพี่ฝันร้ายนะ่ะฝันร้ายพี่เห็นอะไรคะผีสองตัวมันยืนคุยกันแล้วหันมาตะโกนใส่พี่บอกว่าใครที่สวดรู้เรื่องของมันจะต้องตายโอ้ทำไมถึงน่ากลัวอย่างนี้ก็ไม่รู้เขาถอนใจออกมาด้วยความกลัวในเวลานี้ทำอะไรไม่ถูกภาพปีศาจส,สองตนที่เห็นยังคงวนเวียนอยู่ในความรู้สึก อรุณพยายามสงบสติอารมณ์แล้วสวดมนต์เพื่อให้ความกลัวลดน้อยลงไปจากนั้นเป็นต้นมาอารุณมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เดินเล่นตรงสวนหลังบ้านซึ่งเจ้าของเดิมได้จัดสวนเอาไว้ในรูปแบบทันสมัยมีต้นไม้หลากหลายชนิดเมื่อนำมาผสมรวมกันแล้วจึงสวยงามมากและเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้เขาต้องซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากนั้นเขาก็เดินไปดู บ่อปลาขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลวนและมีสะพานไม้ระแนงพาดกั้นเอาไว้ด้านข้างเป็นเนินดินนูนขึ้นมาอย่างชัดเจนหญ้านวนน้อยสีเขียวขจีปลูกคลุมหน้าดินเอาไว้และดอกไม้สีชมพูขาวเหลืองและแดงออกดอกบานเต็มบนเนินดินนั่นซึ่งเป็นภาพที่สวยงามที่สุดเขามองเท่าไหร่ก็ไม่รู้เบือ่อนับว่าเป็นสวนที่สวยมากจริงๆ ใช้นุ่มรำพึงด้วยความชอบใจขณะที่นิดผู้เป็นภรยามองเนินดินด้วยสายตาหวาดระแวงพี่มีอะไรหรือนิดทำหน้าตื่นตื่นอย่างนั้นน่ะนิดเห็นเหมือนใครกำลังมองเรามาทางเนินดินนั่นคะ่ะไม่มีอะไรหรอกนิดคิดมากนะ่าจริงๆนะคะภระยาย,ยานืนยันแล้วเอื้อมมือมาจับที่แขนของเขาเอาไว้และรับรู้ถึงไอแห่งความเย็นจนแปลกใจไม่น้อย ตามปกติแล้วนิดไม่เคยกลัวอะไรและเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากคิดมากนะถ้าไม่เชื่อผมไปดูให้ก็ได้นะระวังตัวด้วยนะคะเธอร้องเตือนสามีให้ระวังตัวเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันชายหนุ่มหาได้สนใจแต่อย่างใดไม่เขาเดินดุ่มๆไปที่เนินดินซึ่งอยู่ทางด้านบนตุดและสังเกตไปรอบๆกลับไม่เห็นอะไร คนเป็นภรยาเกิดอาการที่เรียกว่ากลัวเพราะเห็นใครบางคนยืนซ้อนอยู่ทางด้านหลังเขาพี่อรุณระวังนะคะใครก็ไม่รู้ยืนอยู่ตรงนั้นไหนพี่ไม่เห็นใครเลยตาละฝาดไปหรือเปล่าเมื่อครู่นิดเห็นจริงๆนะคะพี่อรุณเข้าบ้านเถอค่ะนิดรู้สึกใจไม่ค่อยดีเลยคําชวนของภรยาทําให้อรุณไม่อาจที่จะอยู่ที่ตรงนั้นได้อีกต่อไปเขาเกี่ยวก้อยเธอเข้าไปในบ้าน กระทั่งเข้ามานอนด้วยกันนิดคว้ามหมอนข้างมากอดแล้วหลับไปอย่างรวดเร็วแต่อรุณยังคงนิ่งอยู่เช่นเดิมเขานอ,นอนนิ่งๆโดยไม่เอ,อ่ยอะไรออกมาครู่หนึ่งจึงค่อยๆล้มตัวลงไปนอนบ้างหลับอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ได้สติต่างจากนิดหลังจากนอนไปครู่หนึ่งเธอมีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงใครบางคนกำลังขุดดินอยู่ที่สวนหลังบ้านความกลัวเกิดขึ้น ตาเธอลุกเหลือดพองพี่อรุณตื่นๆๆค่ะใครก็ไม่รู้ขุดดินอยู่ที่หลังบ้านเราค่ะพันยาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงขลาดขาดแต่อรุณหลับไม่รู้เรื่องนิดจึงค่อยๆมองออกไปทางนอกหน้าต่างสิ่งที่เห็นทำเอาเลือดในกายแทบจับตัวเป็นก้อนแข็งเธอเห็นชายคนหนึ่งกำลังขุดดินที่เป็นเนินอย่างเร่งรีบมันจะเกินไปแล้วนะขุดดินหลังบ้านคนอื่นทำไม อย่างนี้เขาเรียกว่าทำลายเข้าของนี่นานิดกัดฟันกรอดด้วยความโกรธสุดขีดในเมื่อสามีไม่ตื่นเธอนี่แหละจะจัดการด้วยตัวเองทำให้เจ้าคนนั้นหงายหลังไปเลยเธอจึงคว้าอาวุธที่อยู่ใต้หมอนขึ้นมาบ้างจากนั้นกำเอาไว้จนแน่นเธออยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าคนนั้นจะทำอย่างไรเมื่อเห็นยมทูตสีดำจอที่หัวของมัน เธอย่างเท้าแล้วก้าวเข้าไปหาอย่างช้าๆดวงตาจับจ้องอยู่ที่ร่างกำลังออกแรงขุดดินเป็นการใหญ่เธอรู้ว่าเจ้าคนนั้นเป็นผู้ชายร่างกายใหญ่โตและแข็งแรงแต่มองหน้ามันไม่ชัดกลิ่นเหม็นเหมือนซากสัตว์ตายได้โชยเข้ามานิดหน้าเครียดขึ้นมาทันทีความกังวลเกิดขึ้นเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถ้าหากว่ามันสู้แล้วเอาจอบ มาเล่นงานเธอเราอยากเข้าไปเลยนะแอบดูมันก่อนว่าจะเอายังไงต่อไปด้วยความกลัวที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนนิชงักการเคลื่อนไหวร่างกายเธอจ้องดูเรือนร่างกำยำที่ยังคงจัดการขุดดินอยู่เช่นเดิมมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวว่าเจ้าของบ้านจะได้ยินแต่แล้วเธอเบิกตากว้างเมื่อเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างเท่าๆกันเดินเข้ามาและถกเถียงกัน ด้วยเรื่องอะไรบางอย่างแต่ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเป็นภาษาจากประเทศเพื่อนบ้านเขาเถียงกันดังขนาดนี้ทำไมพี่อรณุณไม่ได้ยินนะโอ้ยหูจะแตกตายอยู่แล้วนิดมีความรู้สึกว่าทนไม่ไหวอีกต่อไปความกลัวเริ่มเกิดขึ้นใจเธอเตื้นแรงจนกลายเป็นสัน่นความหวาดกลัวได้เข้ามาแทนที่จากลักษณะของคนทั้งสองที่ส่งเสียงดังลงเลงนั้น ไม่มีการรอมชอมแต่อย่างใดจากนั้นก็ลงมือชอกต่อยกันเขาต่อยกันว้ายอีตาคนที่ขุดดินล้มลงแล้วเจ้าคนใหม่เงื้อหมัดต่อยแรงมากหน้าเบี้ยวไปข้างนั่นคนที่อยู่ข้างลา่างถีบเจ้านั่นล้มลงไปแล้วนิดจ้องมองตาแทบไม่กระพริบทั้งกลัวและตื่นเต้นจนแทบทำอะไรไม่ถูกเธอบอกแก่ตัวเองว่ากลัวอย่างที่สุดแล้วเธอก็ดูต่อเมื่อเห็นมีคนล้มลง คนที่ขุดดินจึงเป็นฝ่ายขึ้นมาข้างบนแล้วเงื้อจอบขึ้นสุดแขนจากนั้นก็จัดการไปที่ร่างของเจ้าคนที่อยู่ข้างล่างและมันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดจากนั้นก็เงียบไปส่วนที่เป็นคอก็กลิ่งมาหยุดอยู่ที่ปลายเ้าของนิดเธอกรีดร้องออกมาสุดเสียงอ้าช่วยด้วยทว่าเสียงที่เธอร้องนั้นไม่อาจเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปาก นิดกลัวจนหน้าซีสันมือเท้าอ่อนแรงแต่ความน่ากลัวไม่จบลงแค่นี้เมื่อเจ้าคนที่จัดการเพื่อนวิ่งหนีแต่พลาดล้มลงหน้าผากจึงกระแทกลงกับคมจอบที่วางอยู่กับพื้นเลือดนั้นได้ทะลักทลายออกมาเป็นจํานวนมากร่างเกรงหนิกและกระตุกติดติดกันนิดเห็นดังนั้นจึงบอกกับตัวเองว่าทนไม่ไหวอีกแล้วความกลัว ที่เห็นคนเสียชีวิตอย่างสุดสะพรึงต่อหน้าต่อตาเช่นนี้และกลิ่นคาวก็คกลาคล้งเต็มไปทั่วบริเวณบ้านร่างที่ถูกเจาะหน้าผากด้วยคมจอบค่อยๆกลิ้งมานอนลงที่หลุมนิดเห็นแค่เพียงมือหงิกงอเท่านั้นเธอจึงสั่นไปท้งตัวและบอกตัวเองว่าไม่ไหวแล้วหัวใจแทบหลุดออกจากอกเสียงหัวเราะจากใครบางคนได้ดังขึ้น <c oughs> เธอสะดุ้งแล้วมองไปรอบๆตัวเพื่อหาเสียงที่หัวเระออกมาแต่ไม่เห็นใครแล้วเธอก็มองไปที่บ้านหวังแต่เพียงว่าอารุณจะตื่นขึ้นมาหลังจากได้ยินเสียงเธอร้องแต่ก็เงียบสนิททั้งที่เขาเป็นคนหูวยมากเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ช่วยฉันทีฉันกลัวแล้วมีคนเสียชีวิตที่สวนและหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นคนคอหลุดพิกคอต่าง แล้วอ้าปากเสียจนเห็นฟันที่เต็มไปด้วยสีแดงลิ้นของมันได้แลบยาวออกมามันกระโดกส่วนปลายลิ้นให้ม้วนเป็นวงกลมนิดกลัวจนจับใจเธอทำอะไรไม่ถูกนอกจากส่งเสียงร้องให้หนักยิ่งกว่าครั้งเดิมเสียอีกโอ้อช่วยด้วยผีทอกนิดหวิดร้องออกมาอย่างสุดที่จะทนรับไหวร่างร่วงสุดลงไปนอนลงข้างล่าง ดวงตาของเธอมองไปที่เจ้าโคนถูกฟันบัดนี้เดินตัวแข็งทือ่อเข้ามาหาดวงตามันลุกพอกแล้วก็หลุดออกมาจากเบ้าของมันและห้อยต่องแตง่งเกือบที่จะออกมาข้างนอกเนื้อที่แก้มนั้นเล่าได้ปรีออกมาแล้วยุบขึ้นยุบลงขยับไปมาแล้วมีสีแดงพุ่งออกมาเป็นฝูฝอยจากนั้นสาดกระจายใส่ใบหน้าของเธอ นิดรับรู้ถึงกลิ่นเหม็นที่ข่าวคระครุงอย่าอย่าทำอะไรฉันนะฉันกลัวแล้วนิดร้องด้วยความกลัวอีกครั้งเธอหวังว่าสามีจะได้ยินแต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเสียงดังอยู่แต่ในลำคอเพียงเท่านั้นเองเจ้าผีร้ายนั่นมันเดินย่างสามขุมเข้ามาใกล้ๆแล้วยื่นยืดมือเข้ามาเธอจึงหนีด้วยอาการที่เรียกว่าลนลานสุดขีดเธอกลัวจนแทบขาดใจ อย่านะอย่าทำฉันฉันกลัวแล้วช่วยด้วยช่วยเอาผมไปจากที่นี่ด้วยผมอึดอัดทรมานเลือกเกินเสียงมันร้องขอความช่วยเหลือมือที่ยื่นออกมานั้นเนื้อเริ่มหลุดออกมาเหลือแค่เพียงกระดูกสีขาวเรือบไปด้วยสีแดงและคราบเหลืองๆไม่อย่าเข้ามานะฉันกลัวแล้วเธอยังคงส่งเสียงร้องออกมาดังๆเช่นเดิมแล้วหันหน้าหนี เธอไม่กล้าที่จะมองอีกต่อไปเสียงมันดังหึมห้ามแล้วคำรามออกมาอีกนิดกลัวจนตัวสัน่นเธอเกรงใจแทบจะขาดเสียให้ได้แต่เจ้าผีที่ไร้หัวมันแสดงฤทธิ์แล้วหัวของมันก็ลอยขึ้นมาตั้งอยู่บนบ่าเสียงบัรหัวเระและอ้าปากสันสันฮฮ <c oughs> ไม่ต้องกลัวแค่นี้เองอย่าเข้ามานะไอ้ผีบ้าช่วยเราด้วย เราอยากไปผุดไิเกิดเสียทีมันทนไม่ไหวแล้วเพียงเท่านั้นจริงๆคือเสียงที่ได้ยินเป็นครั้งสุดท้ายนิดสรบไปโดยไม่รู้ตัวและตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธองัวเงียมึนงงมองเห็นสามีก้มเข้ามาใกล้ๆเธอผลักเขาออกหาก่างแล้วลุกขึ้นนั่งจนตัวสัน่นจากนั้นก็ร้องไห้เขามองด้วยความสงสัยเขาปลอบใจไม่ให้เธอหวาดกลัวช่วยด้วย ผีมันหลอกฉันผีที่ไหนไม่มีผีหรอกครับมันอยู่ในหลุมตรงเนินนั่นมันหลอกนิดและบอกว่าให้ช่วยพามันออกไปด้วยอรุณมองไปที่เนินดินที่มีหญ้าหนวนน้อยขึ้นจนเขียวขจีตรงนั้นเขารู้สึกว่าหญ้าจะเขียวมากกว่าที่อื่นเขาจึงไม่รอช้าที่จะให้คนงานขุดดินออกและดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่ใต้ตรงนั้นและจากนั้น เขาก็เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในเผยโฉมขึ้นมามันคือโครงกระดูกมนุษย์ทั้งสองคนนอนเรียงกันคนงานที่มาทำสวนมันเล่นงานกันเองแต่ไม่มีใครพบร่างของพวกมันคำบอกเล่าของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันทำเอาอารุณอึง้งแล้วก็เกิดคำถามตามมาสองคนถูกฝังในหลุมได้อย่างไรจะต้องมีคนมาฝังพวกเขาและกลบดิน แล้วบุคคลที่สามหายไปไหนทำไมต้องซ่อนเลนล่างของพวกมันเอาไว้ด้วยอย่างไรก็ดีอรุณให้มุนนิธิมาเอาโครงกระดูกไปและเขาก็ทำบุญให้แก่คนทั้งสองจะได้ไม่ต้องมารบกวนให้เกิดความกลัวอีกต่อไป